สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AK Act Journey Channel ครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวถ้าใครเป็นนักวิ่งเทรลใช่ไหมช่วงนี้มีนักวิ่งเทรลหันสนใจมาวิ่งเทรลกันเยอะนะครับก็เลยวันนี้ผมมีตัวไฟคาดหัวครับคาดหัวนะที่เรียกว่าเฮดแลมป์นั่นแหละที่นักวิ่งเทรลเขานิยมกันเวลาวิ่งตอนกลางคืนนะครับมาแกะกองกันสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำตัวเฮดแลมป์ของ Phoenix SM50R นะครับผมตัวนี้ที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างจำนวนชั่วโมงเนี่ยได้สูงอยู่พอสมควรด้วยก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กที่สุดสำหรับตัวผมเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแกะกล่องดูเลยสภาพกล่องก็เป็นพลาสติกปกติดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือเนี่ยเขาไฟครับระดับของไฟมันจะมีโลมีเดียมไฮแล้วก็เป็นเทอร์โบซึ่งมันจะมีตั้งแต่4ลูเมน30ลูเมน130ลูเมนแล้วก็ถึง500ลูเมนเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันดูก่อนนะครับกับเจ้าเฮดแลมป์ของ Phoenix นะครับ Phoenix HM อะไรเอ่ย HM50R นะครับ นะเยี่ยมเลยทีเดียวอันนี้สวยสวยต้องบอกเลยว่าสวยเป็นไฟฉายคาดหัวที่ค่อนข้างจะแบบว่าดูกระทัดรัดมากๆเลยนี่ครับด้านในแพ็กเกจก็จะมีอย่างนี้มีอะไรเอ่ยอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบกันเลยว่าผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมครั้งแรกเหมือนกันที่แกะกล่องมาซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยละกันนะจ๊ะแกะกล่องออกมาแล้วแน่นอนก็มีตัวกล้องนะครับแล้วก็มีตัวสายเนาะโอเคมีเฮดแลมป์มีสายคาดหัวนะครับอู้อันนี้ดีจังเลยมีซิลิโคนด้วยมีซิลิโคนตรงนี้ด้วยทำให้แบบมันรัดหัวดีอยู่พอสมควรเนาะอย่างนี้อุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยไม่รู้เหมือนกันเรามาลุ้นดูกันนะครับนี่อุปกรณ์ที่เขาแถมให้มามีน่าจะเป็นตัวอะไรเนาะหมดแหละแค่นี้แหละไหนดูสิมีอะไรกันบ้างโอเคผมเข้าใจว่านี่คือแมนนวลผมจะไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าผมมีแมนนวลเขาเรียกอะไรผมก็ไปหาแมนนวลตามอินเทอร์เน็ตนั่นแหละว่าสเปคมันมีอะไรบ้างผมเชื่อว่ามันน่าจะเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรอีกผมว่าอันนี้มันคืออ๋อใช่เป็นอะไรไอตัวสวมเจ้าเฮดแลมป์ตัวนี้แหละนะครับเนาะนี่มีอะไรตัวนี้นะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะอันนี้ก็คืออะไรของที่ชาร์จที่เป็น USB ครับอ่ะผมพูดถึงตรงนี้ก่อนเลยละกันตรง USB ก่อนละกันตัวนี้ไม่มีฐาน 3A นะครับผมแต่ว่าจะเป็นที่ชาร์จเป็นฐานชาร์จแล้วก็ตรงนี้มี USB ตรงนี้เนาะเป็นไมโคร USB ครับนะอันนี้ก็คืออะไรของมันนั่นแหละนะครับแล้วก็เราแกะตัวชาร์จนี้มาก่อนเลยนะเป็น USB ปกติด้านนี้ก็เป็นไมโคร USB เสียบชาร์จไปนะครับดูซิว่าเสียบเข้าไหมต้องรู้นะโอเคนะครับก็เสียบชาร์จไฟได้ปกตินะนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอไฟมันติดมาให้เลยหรือเปล่าวะไหนลองดิเปิดไงวะเหมือนไม่น่าจะติดเลยเนาะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามา
มาบอกถึงสภาพก่อนแล้วกันเนาะนี่คืออะไรวะโอเพ่นอ่ะเราก็โอเพ่นไปสิอ๋อเป็นตัวแบตนะครับอ๋อผมว่าที่มันไม่ติดอ่ะเพราะว่ามันมีตัวนี้กั้นมากกว่าปะเดี๋ยวลองดูนะครับอุ้ยเดี๋ยวลองดูผมว่ามันควรจะติดไหมไฟฉายตัวนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่พอสมควรนะครับเนาะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูปุ๊บนี่ติดแล้วนะครับตัวนี้มันไฟอะไรวะดูสิโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนผมจะอธิบายสเปคคร่าวๆก่อนละกันนะครับผมยี่ห้อ Head Lamp อันนี้นะครับก็คือ Phoenix ครับ Phoenix รุ่น HM50R นะครับอายุหลอดตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้ 50,000 ชั่วโมงเลยทีเดียวครับความสว่างสูงสุดก็คือ500ลูเมนอย่างที่ผมเทสเมื่อข้างต้นนะครับผมส่วนระดับความสว่างเนี่ยก็เดี๋ยวนะครับเอาตามสุดก่อนโอเคตามสุดคือ4ลูเมนนะครับผมสามารถใช้งานได้90ชั่วโมงครับแล้วก็ไฟกลางนะไฟมีเดียมก็คือ30ลูเมนนะครับตัวนี้30ลูเมนสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็ไฟสูงนะครับผม130ลูเมนตัวนี้สามารถใช้งานได้10ชั่วโมงนะครับสุดท้ายครับเป็นที่แรงสุดเลยก็คือไฟเทอร์โบนะครับผมสามารถใช้งานซึ่งเป็น500ลูเมนนะครับผมสามารถใช้งานได้สูงสุด2ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่มีไฟกระพริบเนาะแล้วก็เรามาดูที่ผมขอปิดก่อนนะโอเคเรามาดูที่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ RCR12316340 นะครับ 3.7 โวลต์ให้มา1ก้อนนะครับผมซึ่ง700มิลลิแอมป์นะครับมีให้อยู่ในชุดตรงนี้นะครับผม700มิลลิแอมป์นะแล้วก็ลักษณะสวิตช์ก็คือกดตรงนี้นี่คือสวิตช์ของเขานะครับบอดี้ก็คือทำจากอลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะครับชนิดเคลือบบอดี้ก็คือ HA3 นะครับโคมลักษณะโคมตรงนี้ก็คือผิวเรียบปกตินั่นแหละชนิดของเลนส์ก็คือกระจกโค้ดรุ่นพิเศษครับซึ่งบอดี้ตรงนี้เนี่ย 2.8 ตรงนี้แค่2.8เซนนะครับแล้วก็ยาวก็คือ 6.7 เซนนะครับน้ำหนักเบาไหมถามว่าเบาไหมผมคิดว่าเบาอยู่พอสมควรแล้วกันน้ำหนักรวมแบตเตอรี่เนี่ยก็คือ63กรัมครับสีที่ผมใช้คือสีดำนะมาตรฐานกันน้ำก็คืออยู่ที่ IP68 ครับมาตรฐานกันกระแทกอยู่ที่1เมตรนะครับผมสิ่งที่เขาบอกอีกก็คือว่ามันจะมีระบบจดจำระดับแสงล่าสุดที่ใช้งานครับทำให้เปิดไฟฉายอีกครั้งหนึ่งระดับแสงก็อยู่ที่เดิมเช่นอย่างนี้ครับเราเปิดตรงนี้ใช่ไหมผมว่าตรงนี้น่าจะเป็น4ลูเมนนะมีเดียมไฮผมจะอยู่ที่ไฮแล้วกันแล้วผมก็ปิดพอเวลาเราเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแสงมันก็จะอยู่ระดับเดิมก็คือระดับไฮนะครับอ๋อนี่แบตเตอรี่กระพริบอยู่โอเคเปิดใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับโอเคเห็นไหมครับพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ระดับไฮเลยนะครับนะแล้วก็เมื่อแบตเตอรี่อ่อนลงเนี่ยก็จะมีไฟเตือนสีแดงติดที่สวิตช์ข้างๆด้วยตรงนี้นะครับน่าเป็นสีแดงนะที่ผมอ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าปุ่มตรงนี้ครับถ้าปุ่มตรงนี้เป็นสีเขียวก็คือแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับผมถ้าเป็นเขียวกระพริบอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวลงมาใช่ป่ะวะถ้าเป็นเขียวกระพริบ
ระดับแบตเตอรี่จะอยู่ระหว่าง 50-80% นะครับผมอย่างสักครู่นี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับแบตเตอรี่จะอยู่ระหว่าง 50-80% แต่ว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินกระพริบนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ระหว่าง 20-50% นะครับผมถ้าเป็นสีแดงก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว Headlamp Phoenix HM50 ตัวนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าความสว่างของมันใช้ได้แค่ไหนกันนะครับโอเคครับลำดับถัดมาก็คือเรามาดูเรื่องสายคาดครับสายคาดก็เป็นวัสดุที่แบบเกรดยืดหยุ่นดีอยู่พอสมควรนะที่ผมชอบเลยมันยืดๆดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้นะมันจะมีซิลิโคนครับไว้แบบให้เขาเรียกอะไรให้รัดกระชับหัวพอดีนิ่มๆด้วยนะครับผมนะแบบไม่จะได้ไม่เสียดสีมากแล้วก็กันเหงื่อได้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ขนาดของหัวผมว่าก็ได้หมดแหละนะถ้าแบบว่าดึงปรับขนาดว่าให้เล็กลงหรือว่าให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับเนี่ยครับหมุนขึ้นลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระดับความสว่างกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะขอปิดไฟก่อนนะโอเคครับเมื่อเราปรับความหลวมความคับแน่นของที่คาดหัวเนี่ยก็ให้มันกระชับก็ควรจะแบบว่าไม่ต้องรัดหรือหลวมเกินไปนะครับก็แบบสบายๆนะก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่ามันสว่างแค่ไหนกันเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนปึ๊บระยะน่าจะประมาณระยะตรงนี้น่าจะประมาณ3เมตรนะครับที่ผมจะใช้ความสว่างระยะ3เมตรนะครับโอเคติดยังวะโอเคผมไม่ได้ใจว่ามันไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นสุดนะครับเป็นไฟต่ำนะอันนี้คือไฟต่ำนะครับอันนี้คือไฟต่ำหมุนลงล่างได้นะครับหมุนลงล่างได้หมุนขึ้นบนได้นะครับนะอันนี้คือไฟต่ำต่ำที่สุดคือ4ลูเมนนะครับนะ4ลูเมนจะเป็นแบบว่าเป็นวงประมาณอย่างนี้นะครับไฟต่อมาเป็นไฟมีเดียมครับเป็นไฟกลางนะครับผมไฟกลางจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีรัศมีวงกว้างมาอีกอันนึงผมว่าก็สว่างพอสมควรนะแต่ว่าสว่างเฉพาะจุดนะกันต้องบอกว่าสว่างเฉพาะจุดนะครับอย่างเงี้ยครับเฉพาะจุดตรงนี้หรือจุดตรงนี้อย่างนี้นะครับจะเป็นรัศมีออกมาต่อมาเป็นไฟสูงนะครับไฟสูงจะเห็นเป็นวงกลมสว่างขึ้นมาซึ่งจุดพอยต์มันก็จะสว่างมากพอสมควรโดยเหมือนกับว่ามันเพิ่มเลเยอร์ข้างๆไปอีกแล้วกันเป็นรัศมีนะครับอันนี้คือไฟสูงครับอันนี้คืออันต่อมาก็คือไฟเทอร์โบสูงสุดนะครับอันนี้คือ500ลูเมนนะครับผมโอ้เนี่ยครับเนี่ยก็คือความสว่างประมาณนี้นะครับผมน่าจะโอ้สว่างอยู่พอสมควรอ่ะสำหรับ3เมตรนะครับสว่างแต่ว่ามันก็แน่นอนครับมันก็มีข้อจำกัดก็คือว่าไฟ500ลูเมนตัวนี้คือมันใช้ได้3 2.5 ชั่วโมงนะครับผมว่าไม่น่าจะเกินนี้หรอกเนาะน่าจะมัน2ชั่วโมงนั่นแหละนะครับโอเคก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อได้ครับซึ่งราคาตรงนี้โหแบบถูกมากนะครับผมแค่ประมาณ 2,000 บาทนะครับเนาะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Ekaak Journey ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ